สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ามากินข้าวกันวันนี้มีตำแตงด้วยพี่น้องเนาะพี่จะได้น้องสบายดีกันอยู่หรือเปล่าพี่น้องจ๋าข่อยก็สบายดีจ้าน้องพี่น้องวะวันนี้เป็นวันที่เรามาอยู่ที่หลังบ้านเพราะว่าอากาศอยู่ที่20องศาพี่น้อง20องศา21 20องศาเลยพี่น้องมันไม่หนาวไม่ร้อนพี่น้องก็เลยออกมานั่งข้างนอกชิวๆหน้าระเบียงหน้าบ้านพาพี่น้องมากินตำแตงพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่จ้ามากินน้ำกันเลยจ้าเด้ออันนี้ตำแตงแล้วก็มีผักตามที่หาได้แล้วก็มีอันโน้นอันนี้อันนั้นพี่น้องเนาะหลายๆอยู่ไม่ได้จ้าพี่น้องบ่เว้าบ่เว้าอันหลายยายห่างแล้วมากินกันเลยนะจ้าเนาะเป็นตำแตงกับกุ้งนะพี่น้องนั่นนี่คือตอนกุ้งของข่อยเอาแช่อันนั้นแล้วแช่น้ำโซดาไม่ได้จ้ากุ้งหวานแซ่บแซ่บพี่น้องแดดมันนี่แสงอาจจะแบบว่าเนี่ยเด้อจ้ะเดี๋ยวแสงมาแสงไปดอกไม้ข่อยงามบ่พี่น้องไม่ได้ส่วนพี่น้องกินข้าวอยู่เมืองไทยก็บ่ได้กินบ่ได้ตำแตงผักสลัดต้องใส่แว่นเดี๋ยวจะขออภัยเดี๋ยวจะเดี๋ยวแดดส่องตาขนาดหนักเลยพี่น้องตั้งเองตำเองแซ่บเองพี่น้องเอ๋ยมีเส้นด้วยนะเส้นไม่ใช่เส้นข้าวปุ้นแต่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวน้องไม่ได้จ่าไปประทานได้กินข้าวก็จะมาคุยกันเป็นน้ำนะพี่น้องเนาะที่สัญญากันไว้ว่าเมื่อตอนไลฟ์สดคราวที่แล้วเนาะที่ว่าอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับการขอสัญชาติพี่น้องเขามีเงินไขหลายอยู่ด้วยพี่น้องเด้อการขอสัญชาติถ้าจะเป็นคนธรรมดาเนี่ยที่มาทำงานเนี่ยเขาจะต้องผ่านกระบวนการกรมแรงงานมาเยอะเนาะพี่น้องเนาะจะมาอยากต้องพูดภาษาได้ต้องไปสอบกรมแรงงานเข้ามาทำงานได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของที่ประเทศเบลเยียมนี้มีอาชีพหนึ่งรู้สึกว่าจะมี2 อาชีพที่ไม่ต้องผ่านกรมแรงงานน้องพี่น้องนั่นก็คือช่างตัดผมใช่ครับซึ่งถ้าไม่มีใบประกาศก็มาทำได้เลยแต่ว่าคุณจะต้องอะไรนะพูดภาษาได้ที่สำคัญต้องพูดภาษาได้พี่น้องต้องเก่งนะภาษาถ้างั้นก็ไม่ได้เลยนะพี่น้องจ๋าเพราะว่ายังข่อยไม่อยู่ต่างโดนข่อยก็ยังบอกแบบว่าพอจะพูดได้นะพี่น้องคือพูดไม่เก่งหรอกในกรณีที่มาทำงานเนี่ยมันจะยากหน่อยมันต้องผ่านกระบวนการทุกอย่างเนาะตรวจสุขภาพแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วคนที่เขามาอยู่ที่นี่กันเป็นผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้แฟนฝรั่งก็จังข่อยแต่ไม่ได้แฟนฝรั่งใช่ไหมน้องก็จะแต่งงานกันมาก็จะเร็วภาษายังไม่เป็นก็ได้แต่ว่าที่เยอรมันต้องเป็นนะพี่น้องกรุงแต่ว่าข่อยมาเนี่ยข่อยก็มาเรียนภาษาเอาที่นี่ด้วยพี่น้องนะบอกเป็นจะคำเลยก็มาเรียนเอาต้องไปเรียนจบการย้ายถิ่นฐานเขาจะมีคอร์สให้เรียนประมาณกี่เดือนไม่รู้ประมาณ6เดือนไปเรียนทุกวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันเสาร์ต้องผ่านคอร์สนี้ถึงจะขอสัญชาติได้เขาจะเรียนว่าไปจ่ายค่าภาษีต้องทำยังไงไปหาหมอต้องทำยังไงเขาจะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับพื้นฐานเลยนะพี่น้อง
การไปธนาคารการหางานอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดีกับตัวเราเองนั่นแหละพี่น้องซึ่งถ้าใครไม่ผ่านตรงนี้นะก็ไปขอเขาก็ไม่ให้เหมือนเดิมต้องไปเรียนตรงนี้ก่อนเรียนตรงนี้เขาจะใช้เป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวพี่น้องนะในตอนที่เรียนคอยมาปีแรกคอยมาเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเนาะแล้วเสร็จตอนนี้ก็เรียนจบแล้วก็ต้องไปเรียนภาษาต่อเรียนภาษาจะเรียนทั้งวันทุกวันก็ได้แล้วก็จะเรียนตอนเย็นก็ได้สำหรับคอยเนี่ยเรียนเฉพาะตอนเย็นเรียนประมาณ3ปีต้องผ่าน 2.0 ขึ้นไปก็จะมี 1.1 1.5 2 2.5 อะไรเงี้ยประมาณนี้พี่น้องแต่ละปีนะก็ได้เรียนได้ 2.2 แสบพี่น้องไม่ได้จ้ะเรียนเสร็จแล้วเวลาไปขอเนี่ยถ้าคุณแต่งงานมาเนี่ยเขาจะถามคุณว่าคุณทำงานไหมพี่น้องถ้าแต่งงานคนเบลเยียมนะต้องถามว่าคุณทำงานไหมก็มีเงื่อนไขอีกว่าคุณจะต้องแต่งงานกับคนเบลเยียมหรือว่าคุณจะแต่งงานกับคนฮอลแลนด์อะไรเงี้ยพี่น้องมีคนหูจักอยู่คนหนึ่งแต่งงานกับคนฮอลแลนด์แล้วก็เฮ็ดงานพาร์ทไทม์เฮ็ดงานมือละ4ชั่วโมงนะปกติเขาจะทำ8ชั่วโมงเขาไม่ให้พี่น้องต้องทำงานเต็มวันก่อนที่จะมาขอนะประมาณ 35-40 ชั่วโมงต่ออาทิตย์น้องพี่น้องแล้วก็ซึ่งการขอเนี่ยเขาจะถามว่าทำงานเต็มเวลาหรือว่าครึ่งเวลาการไปขอเนี่ยก็ต้องไปวิ่งไปเมืองไทยพี่น้องเอ้ยขอใบรับรองการเกิดเอ้ยมีหลายใบนะพี่น้องเนาะสำหรับใครที่สนใจจริงๆนะเพราะมันไม่ได้ง่ายเลยค่อยไปเนี่ยต้องวิ่งไปสแตมต้องไปกระทรวงอะไรนะกระทรวงต่างประเทศอะไรนั่นนะวิ่งต้นข่อยกลับไปเมืองไทยแลนหัวหมุนเลยพี่น้องจ๋าแต่ว่าขนาดนั้นก็หายเวลาเฮ็ดทริปพี่น้องเบิ่งเฮ็ดคลิปเนาะขนาดหายไปโดนพี่น้องก็คือฮอดใช่ไหมซึ่งการทำเสร็จแล้วก็จะเอามายื่นเนาะขั้นตอนยื่นประมาณ4เดือนซึ่งในขั้นตอนยื่นเนี่ยเขาจะตรวจเอกสารเนี่ยนานมากพี่น้องจ๋าเขาจะตรวจเอกสารก่อนแล้วก็จะส่งไปที่เมืองหลวงบรัสเซลส่งไปขอยกันล่อเลาะล่อลองเราก็จะมีปัญหาเยอะมากว่าอันนั้นขาดอันนี้ไม่พออย่างเช่นพี่น้องเอกสารตัวนี้ไม่พอต้องไปแก้ไปปรับไปเปลี่ยนให้กว่าเครียดเนาะแต่ว่าเราก็พยายามชิลล่ะมันก็เลยถึงเวลาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาบอกแล้วนะว่า4เดือนเนี่ยจะได้คือต้นเดือนมิถุนาเนี่ยจะรู้ผลเพราะต้นเดือนมิถุนาวันที่5ก็ส่งจดหมายมาเลยถ้าใครที่มีคนที่รู้จักที่อยากจะทำเนี่ยคิดว่าน่าจะไปปรึกษากับเมืองของแต่ละเมืองพี่น้องเพราะเขาจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะยากพี่น้องและที่นี่เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเราต้องไปเรียนภาษาแล้วพอไปส่งเอกสารเสร็จเนี่ยอะไรนะก็จะมีคนมาสัมภาษณ์พี่น้องจ๋าเขาจะมาสัมภาษณ์ในภาษาบ้านเขานั่นแหละเขาก็ถามข่อยถามเขาบอกขั้วหนึ่งข่อยก็ฟังออกอยู่แต่มันเปลี่ยนเป็นคนละภาษาเนี่ยเขาก็ให้เราอ่านคำปฏิญาณตนหรืออะไรสักอย่างเลยพี่น้องคำสาบานเนาะคำสาบานในการที่จะเปลี่ยนมาเป็นสัญชาตินี้คุณจะต้องยอมรับเงื่อนไขของประเทศเราอย่างนี้คุณจะต้องเสียภาษีอย่างนี้พี่น้อง
คุณจะยอมรับแล้วโอเคใช่ไหมเสียนะเขาเขียนไม่ให้บักเหย้าแล้วเราต้องเขียนด้วยนะพี่น้องซึ่งในการที่เราไปเรียนมามีประโยชน์มากเลยถ้าเราไม่ไปเรียนมาสวัสดีค่ะตายแน่นอนขนาดไปเรียนมากก็ยังงูป้าๆพี่น้องเอ้ยแล้วคนที่สัมภาษณ์เราเป็นใครรู้ไหมเป็นตำรวจพี่น้องจ๋าตื่นเต้นจนว่าแล้วก็ตำรวจเขาจะมาหาเราถึงบ้านนะเขาจะมาเช็คว่าเราอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยเป็นการแต่งงานเป็นการอยู่กันแบบหลอกๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะมาเช็คเขาจะมาดูยาเสพฟงยาเสพฟันสำหรับใครที่จะขอสัญชาติเลยไปเทรนภาษามาดีๆพี่น้องจ๋าเขาจะถามว่าเขาจะมี4ภาษานะภาษาฝรั่งเศสหรือว่าภาษาเยอรมันเพราะว่าเบลเยียมเขาพูด3ภาษาอาจจะมีอิตาลีด้วยตำรวจเขาถามข่อยแล้วว่าพูดภาษาอะไรได้บ้างฝรั่งเศสหรือว่าฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์หรือว่าเยอรมันก็ว่าว่ามีภาษาอังกฤษบอกพี่น้องคิดในใจแล้วว่ามันก็ไม่มีพี่น้องเราก็เลยได้ภาษาใช้ภาษาอะไรนะใช้ภาษาฮอลแลนด์พี่น้องจ๋าแดดบดเหรอเสียงรถไฟสิมาเหรอพี่น้องดอกไม้ข่อยงามบ่พาพี่น้องมากินจะสิหมดเหรอพาส้มดอกไม้พร้อมดอกไม้ข้างๆบ้านเนาะแล้วก็อีกที่สำคัญก็คือพยายามหัดพูดแล้วก็หัดฟังพี่น้องจ๋าเวลาเขาเรียนที่โรงเรียนต้องพยายามเยอะๆนะเพราะว่าคนที่เขาเป็นคนตรวจเอกสารเนี่ยเขาจะพูดภาษาบ้านเขาเลยนะเขาสนใจเขารู้แล้วว่าคุณเรียนจบมาตามที่เขากำหนดแล้วเนี่ยคุณจะต้องฟังออกนะซึ่งบางคำข่อยก็ฟังไม่ออกแต่เราก็ถือโอกาสดำน้ำเอาพี่น้องจ๋าเราก็โอเคก็ดำน้ำแล้วไม่จมก็โอเคก็ตอบเขาได้ก็โอเคพี่น้องจ๋าเขาจะถามนั่นถามนี่ตำรวจเขาจะถามว่าคุณไปกู้ยืมอะไรหรือเปล่าเขาจะถามทุกอย่างเลยแต่งงานเมื่อไหร่จำไว้ให้ดีในวันแต่งงานวันอะไรเนี่ยเขาจะถามว่ามีเพื่อนไหมมีเพื่อนสนิทไหมเขาอาจจะถามด้วยว่าเพื่อนสนิทชื่ออะไรอะไรเงี้ยพี่น้องจ๋ามีเพื่อนอยู่แถวๆนี้ไหมอะไรเขาจะถามหมดเลยเขาจะถามว่าแต่งงานกันใช่ไหมแต่งงานกันตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยถามสัมปปิพี่น้องตำรวจเด้ตำรวจไม่ถามอยู่บ้านไปเด้ถามอยู่เมืองแล้วกับพ่อถามไม่ถามอยู่บ้านอีกก็ถามเนาะมาถามควบหนึ่งถามอ่ะคุณแต่งงานใช่ไหมซึ่งคำที่พูดว่าแต่งงานของภาษาฮอลแลนด์ภาษาเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันพ้องเสียงกันกับคำว่าเช่าบ้านพี่น้องจ๋ามันพ้องเสียงกันแต่มันเขียนคนละอย่างคอยกับง่วงกับว่าคุณแต่งงานกันใช่ไหมเขาก็บอกฉันไม่ได้เช่าบ้านนะพี่น้องก็บอกคุณแต่งงานกันใช่ไหมตำรวจเขาแนบหนาเคร่งหรือเปล่าฉันไม่ได้เช่าบ้านคอยวันเสียนะเพราะว่าภาษามันพูดอย่างเดียวกันเลยแต่ว่าเขียนคนละอย่างนะพี่น้องเนาะซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจแตกฉานเนี่ยเราจะพูดไปคนละอย่างกับเขาโชคดีที่พญาวิมนางอยู่นั่นกันอีกอย่างนึงก็คือตอนที่กำลังขอสัญชาติเนี่ยขออภัยพี่น้องกระดาษกับเรามาขอสัญชาติเนี่ยพยายามอย่าอยู่บ้านคนเดียวพี่น้องจ๋าเพราะว่าถ้าอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยเราจะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเราเท่านั้นพี่น้องจ๋าไม่มีตัวช่วยเลยคือไม่มีพี่เลี้ยงเลยพี่น้องจ๋าแต่ว่าถ้าเราอยู่บ้านกับสามีแล้วก็อยู่บ้านกับแฟนเนี่ยแฟนจะฟังให้เราคำไหนที่เราฟังไม่ออกแฟนก็จะพูดให้เราพี่น้องจ๋าเนาะอย่าแบบว่ามีเพื่อนหลายคนเนี่ยมีคนหลายคนที่เขาเขียนในบล็อกบอกว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวแล้วตำรวจก็มาถามอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอุ้ยรถไฟมากไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเศรษฐีก็ต้องพูดช้าๆแต่ว่าโชคดีหน่อยที่ตำรวจเนี่ยเขาพยายามเข้าใจนะพี่น้องก็ทำท่าเหมือนจะร้องไห้ผู้หญิงคนนั้นก็พูดแต่ว่าเห็นเป็นผู้ชายจังข่อยเสียไปทำท่าลองหายมันสิคือบ่จ้าโชคดีแต่ติดข่อยเหตุงานพร้อมกันกับคุณนางงามเนาะพี่น้องนางงามอยู่ในบ้านทำงานพร้อมกันกับบ้านพร้อมกันอะไรเงี้ยเราก็เลยได้อยู่บ้านพร้อมกันเวลาที่
ตำรวจมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยตำรวจมาเนี่ยไม่เจอเราเพราะว่าเราทำงานอยู่เขาก็เขียนใบสั่งไว้เนาะไม่ใช่ใบสั่งใบนัดไว้นะพี่น้องใบนัดว่าฉันมาหาคุณเวลาบ่ายโมงนะคุณไม่อยู่บ้านเราจะมาจากตำรวจเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการขอสัญชาติใช่ไหมน้องเขามาก็เลยแต่โทรไปนัดเขาแต่ว่าจังชันเลยพี่น้องเราต้องเขียนให้ได้เพราะเขาจะมีคำสาบานพี่น้องเราต้องเขียนคำสาบานเนี่ยอีกจังชันอีกจังสี่ตั้งแต่ข่อยเลื่อนมาอยู่ในอันนั้นอยู่ในโรงเรียนข่อยก็ไม่เคยเห็นคำพวกนี้พี่น้องจ๋ามันเป็นคำทางการทางราชการน่ะมันบอกเข้าใจคำว่าคำราชการของบ้านเรากับที่เหมือนกันพี่น้องข่อยไปเรียนมากข่อยก็เคยเห็นอยู่ในบทเรียนจะไปหามาได้จังใดพี่น้องจ๋าข่อยหลังงึดมาที่นี่ให้ข่อยอ่านพี่น้องตายเหงื่อก็ซึมซาบที่แผ่นหลังเลยจ้ะเพราะว่าอะไรเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยเราก็เลยใช้แบบว่ากลยุทธ์ที่แบบว่าเราสะกดตามที่เราเห็นนั่นแหละก็สะกดไปมันอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าคุณตำรวจนี่ใจดีนะพี่น้องคุณตำรวจบอกว่าอาจจะช้านะไม่ต้องรีบพูดช้าๆไม่ต้องรีบเพราะมันเป็นการปฏิญาณตนพอปฏิญาณตนเสร็จแล้วเราก็จะต้องเซ็นรับตรงนั้นนะพี่น้องซึ่งถ้าเราอ่านไม่ออกเนี่ยสวัสดีเลยนะคะคอยคิดว่าเดี๋ยวถ้าเราพูดไม่ได้เลยก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ปฏิญาณตนเป็นบริจาคเขาก็จะยอมรับเขาอยู่บ่มันบอกนั่นแหละถึงได้บอกว่าอันนี้อยู่กับแฟนพยายามอยู่บ้านกับแฟนเพราะว่าตำรวจเนี่ยก็จะชอบมาตอนกลางวันเวลาทำงานเขาโมงถึงหาโมงเย็นใช่ไหมเพราะว่าเขาอาจจะเขาไม่รู้หรอกว่าเราทำงานเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าถึงเวลาเขามาเขาก็มาใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยส่วนมากเราจะได้อยู่บ้านเพราะว่าเราเป็นคนไทยที่ทำงานไม่ค่อยเยอะอะไรเราจะได้อยู่บ้านตลอดพี่น้องถ้าอยู่บ้านตลอดก็ช่วยตัวเองเพราะว่าถ้าอยู่บ้านแล้วแฟนไปทำงานเนี่ยเราก็ต้องช่วยตัวเองนะจ๊ะมันหนักตรงที่เขาให้เขียนนี่แหละก็ไม่เยอะนะประมาณ5-6-7บรรทัดแล้วแต่มันเป็นคำอะไรก็ไม่รู้อ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจไปน้องอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าฉันอ่านไปมันหมายความแบบนี้จริงใช่ไหมอะไรเงี้ยต้องมาแปลกันทีหลังมันงามแปลให้ฟังเอาล่ะไปน้องตอนสุดท้ายวันนี้เราก็มาเซฟเซิร์ฟกันเนาะเมื่อเราอ่านประสบการณ์ขออภัยที่มองเช็ดเพชรครับประสบการณ์เนี่ยเมื่อวานก็ไปทำอันนั้นมาเนาะเมื่อวานก็ไปทำพาสปอร์ตแมนแต่ว่าการทำพาสปอร์ตเขาเนี่ยเราต้องนัดทุกอย่างในเมืองนี้ประเทศนี้จะไปทำอะไรต้องนัดไปน้องจะเดินเข้าไปเฉยๆไม่ได้ไปหาหมอต้องเดินไปเฉยๆไม่ได้เลยคอยต้องนัดก่อนเขาจะรู้เลยว่าเขาจะมาทำอะไรพอมาถึงปุ๊บเราก็ยื่นให้เขาคอยเป็นคนบอกเองเหมือนพยายามจะบอกเองเนาะให้นางงามกับยื่นข้างๆกันเขาฟังบรูเรียนแต่ให้นางงามซอยใช่ไหมพี่น้องคุยกับพนักงานเขาแต่พนักงานเขาจะเฟรนลี่มากก็คือเขาจะทำเร็วมากทำพาสปอร์ตเนี่ยแค่เซ็นอยู่ในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะแค่เซ็นอันเดียวที่มันจะเข้าไปอยู่ในพาสปอร์ตเราเวลาเปิดมาจะเห็นลายเซ็นเราอยู่ในลายน้ำข้างในเนาะแค่เซ็นอันนั้นเดียวนะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนที่เราทำมาเป็นผู้อพยพหรือว่าผู้ย้ายถิ่นฐานแต่งงานเนี่ยเราจะเซ็นเยอะแต่ว่าถ้าเราเป็นซิติเซนคือเป็นประชาชนของประเทศเขาแล้วเนี่ยง่ายพี่น้องเซ็นแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีเสร็จพี่น้องจ๋ามันจะยากหน่อยตอนที่เก็บเอกสารแล้วก็มันจะยากหน่อยตอนที่ตำรวจมาหาที่บ้านอะไรจะพี่น้องจ๋าตอนนี้ขอไปเจอพ่อใหญ่ตำรวจนั่นก็อย่างที่เคยบอกเนาะว่าตำรวจเนี่ยเขาจะอยู่เป็นคุ้มนึงจะมีคนนึงซึ่งเขาจะรู้เลยว่าคนไหนอยู่ตรงไหนเขาจะรู้เหมือนกับว่าลูกบ้านเขาเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านพี่น้องแบบนี้เลยเขาจะรู้แล้วว่าเฮาซื้ออย่างเขาอยู่กับไผเองเสียนะคนใหญ่เขาใหญ่ออกเนี่ยต้องมารายงานตัวก่อนนะพี่น้องเนาะจะย้ายเขาย้ายออกก็ต้องมารายงานตัวที่เมืองก่อนพอย้ายงานรายงานตัวที่เมืองเขาก็จะมาเช็คว่าอยู่จริงหรือเปล่าเช่นพี่น้องเนาะเพราะนี่คอยก็แล้วก็จะไม่ยางแถวหน้าบ้านคอยจะคอยก็พอแล้วก็สวัสดีทักทายก็เฟรนลี่ไปเขาจะได้จำหน้าเราได้พี่น้องว่าเราไม่ใช่คนอพยพมาจากไหนเนาะพี่น้องฝอยชัดนานเลยคำสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อ
มันจอดขอบคุณได้พนังโอ้ยอย่างนี้เสียงนกบ่ะมาห่องเนี่ยแต่ที่4ข่อยนอนบ่หลับย่ำหนาลอนพี่น้องที่4มันสว่างแล้วมาห่องแต่ที่4นกตัวนี้ห้องข้างหน้าต่างข่อยเนี่ยปวดหัวเข้าไปในฝันพร้อมเอาล่ะอากาศดีแบบนี้ก็มาทักทายเนาะจ้ะเนาะคันมาคลิปแบบนี้มาเล่ามากินก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายที่บอกต่อด้วยจ้ะเด้อคันบอกผิดบ่พลาดอย่างไปก็ต้องขออภัยเนาะจ้ะเนาะบ่าวบ่สุภาพบ่นั้นบ่นี่ก็แห่ไผ่กันเนาะจ้ะเนาะเขียนคอมเมนต์ในช่องด้านล่างมักบ่มักจะได้เนาะจ้ะเนาะเอามาเล่าให้ฟังแชร์ประสบการณ์เนาะจ้ะเนาะลากันไปก่อนเด้ออยู่ดีมีแห่งทุกท่านหลับฝันดีแล้วก็ขึ้นหอสุภาพทุกคนนะจ้ะเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย